คืออย่างนี้ท่านแล้วตอนนี้มันมีนโยบายที่ออกมาให้ผับเนี่ยเปิดได้ถึงตีสี่แต่ท่านเนี่ยมีนโยบายที่จะบังคับใช้ปี67อย่างเข้มข้นเลยที่บอกว่าจะให้อุบัติเหตุไอ้เมาแล้วขับเนี่ยลดน้อยลงแก้ไงฮะเราไม่ได้แก้ยากคืออย่างนี้ฮะครับคือในส่วนที่ผมเนี่ยรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอะไรต่างๆมาเนี่ยและเป็นผู้กับโรงพักมาเนี่ยผมชอบนะครับที่จะให้สามบริการเนี่ยเปิดถึงตีสี่ครับนะเพราะอะไรครับเมื่อก่อนผมเป็นผู้กับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยครับพอเปิดแค่ตีหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาจากมาเลเซียมาอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจได้อย่างครับรายได้เนี่ยแทนที่ประเทศไทยจะได้รายได้นะคนไทยจะได้มีงานทำนะกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นการเปิดถึงตีสี่ในสถานท่องเที่ยวสำคัญต่างๆเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ว่าเมื่อเปิดถึงตีสี่แล้วถามว่าอันนี้แน่นอนผู้กับโรงพักต้องทำงานอย่างเข้มข้นสถานบริการนั้นต้องไม่มียาไม่มีเด็กไม่มีค้ามนุษย์นะครับแล้วสองเนี่ยด่านเมาต้องตั้งครับท่านเชื่อไหมครับว่าพอตั้งด่านเมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสังเกตเลยเพื่อนฝูงผมในกรุงเทพเนี่ยบอกว่าโอ้โหด่านเยอะมากเลยเขาทำไงครับเขารู้เลยว่าเขาจะกินเหล้านั่งแก๊ปเลยครับนะหรือถ้าไม่นั่งแก๊ปเขาเอาลูกน้องขับนี่เขาเตรียมตัวเองนะเขารู้ว่าเขาจะกินเหล้าแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในกรุงเทพผมต้องเรียนตรงว่าด่านผมให้ตั้งเยอะครับนะแต่ว่าถ้าผมรู้นะฮะว่าวันนี้ผมใช้ทาฟฟี่ฟองดูนะของเหมือนที่ท่านผู้ว่าชาติชัยครับผมมีทาฟฟี่ฟองดูเนี่ยเข้ามาดูงานจราจรของผมนะแล้วผมให้ประชาชนร้องเข้ามาทางทาฟฟี่ฟองดูพูดตรงๆผมชื่นชมมากนะเพราะอะไรคือจริงๆประเทศไทยเนี่ยมันลดอัตราการใช้บุคลากรได้แค่ใช้เทคโนโลยีใช่ครับแต่ไม่เข้าใจทนายก็ฝากถามไปยังรัฐบาลนะว่างบเนี่ยอนุมัติมาเถอะมันเป็นความปลอดภัยประชาชนและตำรวจเขาทำงานคล่องด้วยทราฟฟี่ฟองดูนี่คืออะไรนะครับหลายคนถามทราฟฟี่ฟองดูก็คือเป็นโปรแกรมนะที่ท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยท่านใช้ในกรุงเทพมหานครโดยมีการวิจัยของอาจารย์ท่านหนึ่งนะนะซึ่งทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยก็เป็นการที่ให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนอย่างผู้ว่าชาติท่านเอามาใช้เนี่ยครับนะท่านก็ให้ประชาชนทุกเขตเลยร้องพอร้องเนี่ยนะครับสมมติว่าเขตปทุมวันมีเรื่องร้องอยู่50เรื่องผู้ว่าชาติดูเอาใน50เรื่องคุณแก้ได้ยังนะคุณแก้ไปกี่เรื่องแล้วหรืออีก10เรื่องคุณไม่แก้จะจี้ได้เหมือนผมเนี่ยผมก็เอามาผมมี3ส่วน1แจ้งอุบัติเหตุนะ2แจ้งข้าราชการจราจรที่ทุจริตครับนะสามนะประชาชนแจ้งมาเลยว่าประชาชนรถคันไหนทำผิดก็คือให้ประชาชนฟ้องประชาชนโอ้โหนี่ครบทุกมิติเลยนะนะมิตินะครับนะทีนี้ครบเลยทีนี้พอเขาแจ้งเนี่ยนะฮะผมก็ต้องเรียกว่าผู้กับโรงพักเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้ามีเรื่องโรงพักเขาสน.บางเขนครับ20เรื่องเขาต้องรีบไปแก้มันเป็นผลงานเขาด้วยนะใช่ครับต้องรีบไปแก้นะถ้าเขาไม่แก้ผู้ชายเห็นมันจะมาโชว์ที่ผมก็จะดูที่เครื่องเอาผมก็จะโทรหาผู้กับบางเขนไอ้นี่หลวมนี่ว่าตอนนี้เอ้ยตอนนี้คุณมีอยู่10เรื่องคุณไปแก้นะอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมใช้แบบนี้